สวัสดีครับพี่น้องมาดูรอบรอบเมืองบักมดก็ยังมีขนกองกําลังเข้ามาประท่ากันแบบกชั้นชิดนะพี่น้องตัวนี้น่าจะเป็นรถถังของยูเครนหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจจะคิดว่าเป็นของยูเครนนะพี่น้องพอสังเกตดูคลิปมันต่อเนื่องแล้วก็มีผ้าผูกแขนสีเขียวสีเขียวันจะเป็นยูเครนสีเหลืองสีเขียวเป็นยูเครนสีแดงสีขาวเป็นของรัสเซีย อันนี้คือรอบนอกเมืองบักหมดนะพี่น้องยังมีกองกำลังเข้ามาคอยดักซุ่มพวกวัคเนอร์รัสเซียอยู่รอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่ประชันชิดมากที่สุดพี่น้องอย่างที่หนึ่งรอบนอกเมืองบอกหมดก็ยังมีการวางกองกำลังเอาไว้ประทะกับวัคเนอร์รอบในก็ยังมีประทะกันแบบประชันชิดนะพี่น้องมีหลายคลิปมากอยู่คนละตึกพี่น้องโยเคนอยู่ตึกหลังนึงวัคเนอร์อยู่ตึกอีกหลังนึง แล้วก็มีรถถังของรัเสเซียเข้ามาในตัวเมืองบักมุดนพ้พงเอเก้าสิบทีเก้าอไม่รู้ว่าเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่ส่วนตัวนี้เป็นรอบนอกเมืองบักมุดก็ยังมียิงปืนใหญ่พี่น้องปืนคกดีสามสิบหนึ่งร้อยยีบสองมมสองเป็นฝั่งของยูเครนก็ยังซัดตต่มติมตอบโต้ไอ้พวกรัเสเซียอยู่ดูสภาพการสีหน้าท่าทางของทหารยนะูเครนมองดูก็เหมือนกับว่าชูชูพี่น้อง แต่ถ้าเข้าไปดูส่วนลึกแล้วก็รู้สึกว่าไอ้พวกรัเสเซียก็เข้ามาพี่น้องอันนี้คือพวกรัเสเซียนะเขาบอกว่าเข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอในเมืองในเมืองบักมุดนะพี่น้องอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่เมืองบักมุดหรือไม่ทงชาติยังเป็นของยูเครนอยู่ที่เมืองบักมุดบางส่วนรัเสเซียก็เข้ามาวักเนื้อเข้ามาบางส่วนประชาชนพลเรือนก็ยังอยู่นะพี่น้องเมืองบักมุดเนี่ยนะคนมีอายุก็ไม่ให้รู้ คนมีอายุก็ไม่รู้ว่าจะให้ไปอยู่ที่ไหนเนาะพี่น้องก็ยังมีการขนเข้ามาอย่างต่อเนื่องพี่น้องทั้งยูเครนทั้งรัสเซียคลิปที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ช่วงนี้จังหวะน,นี้น่าจะเป็นของยูเครนนะพี่น้องอ่ายูเครนจริงๆก็ยังไล่ซัดกันตึมตึมเสียงปืนเสียงระเบิดแปดเดือนแล้วนะพี่น้องไม่เคยเสีไม่เคยเสยงบนิ่งเลยที่เมืองบักมุดเมืองบักมุดเนี่ยถือว่าเจ้าที่แรลงนะพี่น้อง ถ้าเป็นที่อื่นนะสองเดือนก็เละแล้วเปรียบเทียบได้รีสิคานไม่ถึงสองเดือนซีเรีลลโดเนตก็ไม่ถึงสองเดือนพี่น้องพวกที่มาป้นประเทศชาติมันยิงขีประนุษนันเลยปรากฏว่าไม่ถึงสองเดือนไอ้พวกรัสเซียมันก็เข้ามาครอบครองไม่ต้องตกอกตกใจที่ไหนไม่ต้องตกอกตกใจพี่น้องแผ่นดินเราไม่ได้หนีไปไหนยังอยู่ที่เดิมวันนี้เราถอยวันหน้าเราก็ต้องลุก แต่ปัจจุบันนี้เป็นช่วงหัวเรียวหัวตอ,อจริงๆพี่น้องเพราะว่ามันมาเยอะจริงๆยอมรับส่วนยูเค็นเขใช้ปืนคกเนะะี่ยดีสามสิบหนึ่งร้อยยี่สิบสองมมสองเอแปดตัวนี้เป็นของรัสเซียพี่น้องยูเค็นก็ถนัดมากเลยถ้าเป็นอาวุธของรัสเซียพร้อมที่ตอบโต้แบบจุดเวียงเหมือนกันถือว่าหนักพี่น้องหนักมากเลยปัจจุบันนี้ถือว่าหนักมากหนักก็สู้พี่น้องหนักก็สู้ ส่วนชุดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นรัสเซียนะพี่นน้องเขาบอกว่าเขาอยู่ในเมืองบักมุดนะเขาบอกว่าเขาอยู่ในเมืองบักมุดอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเราไม่ใช่คนท้องที่ท้องถิ่นนะเราก็บอกไม่ได้ว่าเขาเข้ามาอย uh, ู่ในเมืองบักมุดจริงไหมแต่เข้าไปดูหลายๆคลิปที่ช่องจอเจียเขานาเสนอไอ้พวกวัคเนอร์รัสเซียมันเข้ามาจริงนะพี่อน้องยูเครยนก็ขนรถถังรถทุ่เก่ะเข้ามาเหมือนกันนะต่างคนต่างคนนะขนเข้ามาแบบเต็มที่นะแบบ ไม่ไวเนื้อเชื่อใจพี่น้องคือสุดเวียงเหมือนกันฐานยูเครนเขาก็แบ่งกันไปหลายกลุ่มหลายชุดนะพีน่น้องเพราะว่าไล่มาตั้งแต่ตะ,ตะวันออกของคาคิปไล่มาถึงโดเนสลูฮันเป็นพื้นที่ประทัศทั้งหมดพี่น้องที่ตะวันออกของยูเครนเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยมาถึงซาปอรเซียเคอร์รซอนเงียบสงบไปหน่อยก็ตรงที่จังหวัดโอริชาซาป,ปอรเซียนี่แหละตรงที่มันประททศแบบเดือดเดือดเดดนี่ยนะแล้วก็โดเนตลู แล้วก็โดเนตโดเนตดรดอนบัตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ประทะกันสุดเหวี่ยงส่วนกองกําลังของยูเครนเขาก็ปักหลัก่ะพี่น้องลูกปืนขนมาเท่าไหร่ก็ไม่พอพี่น้องเอ้ยซัดกันข้ามวันข้ามคืนต้องดูกันแบบยาวๆพี่น้องว่าที่สุดของที่สุดแล้วจุดจบมันจะเป็นยังไงแต่ว่าสหรัอเมริกาเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะพี่น้องยังขนอาวุธเข้ามาหลายท้องที่เหมือกันที่โปลแลนด์ก็มาโรมาเนียก็มา แล้วก็ประเทศไหนที่อยู่ติดติดประเทศยูเครนมีหมดพี่น้องเป็นกองกาลังของนาโต้กองกําลังของชาติชิโลวตัวันตกเขาเอาลูกปืนลูกระเบิดมาวางเรียงรายเต็มไปหมดพี่น้องก็เหลือแต่ว่าจะลุกเมื่อไหร่จะเข้าเมื่อไหร่ตามหลักแล้วมันสมควรเก่เหตุน่าจะเข้าได้เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเพราะว่าที่ผ่านๆมามันก็หนักหน,กหนาสาหัสแล้วอีกอย่างหนึ่งสารก็ออกไม้จับแล้วเนาะสารออกไม้จับ ผู้นำรัเสเซียเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่สมควรนั้นะที่ชาติจีโหลบจนตกมาตามจับมาถึงขั้นนี้แล้วมันความผิดมันลายแรงไหมน้องความผิดลายแรยงหนึ่งก่สอสงครามสองสารออกหมายจับแล้วก็ถือว่าสมควรแก่เหตุแล้วนะที่สหร,รัฐอเมริกาควรจะจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าให้มันยืนเอ้อและเหยียบลอยชายแต่งตัวผูกสูตรแต่งตัวใส่สูตรผูกเนคไทยไปประชุมที่ นอกประเทศมันทำตัวมันกับว่าโลกนี้มมไม่มีกฎกติกาไม่มีกฎหมายอยากทำอะไรก็ทำคนประเภทนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้นะพี่น้องมาบวกลบคูณหารแล้วสิ่งที่เขาทำนั่นแหะไม่ว่าจะเป็นลุกลานยูเรนก่อสองครามสารออกมาจับก็ถือว่าเป็นเหตุผลเพียงพอเลยที่สารจาต้องตามจับจับไปลงโทษให้ได้พี่น้องเป็นตัวอย่างนิสัยไม่ดีถ้าเกิดมีมนุษย์คนอื่นลอกเลียนแบบจเจริญรอยตามมันจะเป็นยังไงต้องจัดการนะปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาด สหรัฐอเมริกานี่น่าจะพะวงนะพี่น้องน่าจะพะวงเรื่องนิวเคลียร์ของรัสเซียนะพะวงพี่น้องถ้าสมมุติว่าเขามั่นใจว่าเขาจ,จัดการได้แบบขั้นเด็ดขาดภายในนัดเดียวนี่เขาจัดการไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องกําลังจะบอกว่าชาติที่หลบตะวันตกก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถจัดการให้มันจบภายในระยะเวลาอันสั้นนะพี่น้องคนทําศึกสงครามปล่อยให้มันยืดเย้อไม่ได้นะ อีกอย่างหนึ่งแผนของสหรัฐอเมริกาเขาพยายามทําทุกวิถีทางให้รัสเซียมันอ่อนแอหมายถึงอาวุธจัตุรปกรณ์ให้มันยุหบหัวภาพไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องเมื่อถึงวันนั้นการจัดการมันก็จะง่ายขึ้นถ้าดูรูปแบบของสหรัฐอเมริกาที่เขาไปพูดหลายท้องที่พี่น้องเขาบอกว่าต้องพยายามทําให้กองกำลังของรัสเซียมันอ่อนแอลงไปเรื่อยๆหลังจากมันอ่อนแอลงไปเรื่อยๆแล้วขั้นตอนต่อไปอยู่ในใจของอเมริกา โลกเสรีประชาธิปไตยเราก็ต้องพึ่งพาประเทศที่เขาจเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าวัตถุไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ไม่ว่าจะเป็นอาวุธสงคารามต้องอาศัยเขานะพี่น้องเราก็ไม่มีอาวุธประจาประเทศที่มันทันสมัยนะอย่างยูเครนเนี่ยอาวุธก็มีแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอที่จะตอบโต้นะไม่เพียงพอพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่ยูเครนทําอยู่ปัจจุบันนี้ก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นรอบเมืองบอกมุดยูเครนยังปักหลักสู้คลิปนี้สวัสดีครับ